เลยเป็นข้าวอยากกินไม่เคยไม่เคยครั้งแรกรู้ใช่ไหมใครชื่ออะไรชื่อเก๋ฮะอันนี้จบแล้วน้องเกสมายังไงอะคะพ่อขับรถมาอ๋อไกลไหมอะไม่ไกลหรอกกี่นาทีพ่อขับอะไม่ไกลถ้าเกิดแกขับอะวนไปเถอะมาเองก็ไม่ไกลบ้านเลยวนนิดหน่อยวนเหมือนกันจริงเหรอตรงนี้ไม่ไกลอะก็ไม่ไกลนะวิ่งแต่จำชื่อถนนไม่ได้แต่ว่าวิ่งมาไม่ไกลเจนมากับเฮียพร้อมแล้วนะคะจะติดเสร็จแล้วนะ5 4 3 2ขอสคริปต์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเจนมากับเฮียค่ะสวัสดีค่ะจอมขวัญนะคะเกณฑ์ณัฐลิกาค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะมายึดช่อง1วันโอเควันนี้มาทำงานร่วมกับแบรนด์อะไรคะสินค้าคืออะไรเอ่ยอ๋อวันนี้เรามาอินเทอร์วิวกับ D7 Turf ค่ะแบรนด์ชาไทยสุขภาพค่ะก็สงสัยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะก็เหตุผลที่ทางแบรนด์ D7 Curve นะคะเลือกคุณเกรซแล้วก็คุณจอมมาเป็นอินเทอร์วิวของสินค้าเรานะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทางทีมคุยกันว่าเราอยากได้ใครสักคนมาถือสินค้าเรานะคะแล้วก็ดูมีความน่าสนใจขึ้นก็เลยมองหาคนที่มีความเป็นธรรมชาติมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมีความน่ารักสดใสในตัวเองนะคะแล้วก็บังเอิญไปเจอ Twitter นึงนะคะทวิตรูปของคุณเกรซแล้วก็คุณจอมซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองเนี่ยตั้งแต่แรกเห็นเลยก็เลยให้ทางทีมเนี่ยลองรีเสิร์ชนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาลองคุยกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยตรงตามสเปคที่ทางทีมเนี่ยตั้งไว้เลยคือมีความน่ารักในตัวเองมีความสดใสมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจแม้คาแรคเตอร์ทั้งคู่จะดูต่างกันนะคะแต่ทางเราคิดว่าถ้าเราจับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคงน่ารักมากๆแน่ๆเลยก็เลยให้ทางทีมอะค่ะดีลกับทางคุณเกรซแล้วก็คุณจอมเพื่อมาเป็นอินเทอร์วิวให้กับทางเรานะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่น่ารักมากๆเลยยังไงก็ขอบคุณคุณเกรซแล้วก็คุณจอมด้วยนะคะก็ขอบคุณทางแบรนด์มากเลยนะคะที่ให้โอกาสเรา2คนค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสู่ช่วงจอมเกตเล่าให้ฟังค่ะก็มีคำถามจากแฟนๆนะคะถามเราสองคนมาเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคำถามกันค่ะตอนนี้คำถามก็อยู่ในมือพวกเราแล้วนะคะขอรู้มาว่าพี่จอมกับน้องเกรซมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยอยากให้เล่าที่มาที่ไปหน่อยค่ะโอเคก็คือเกรซมีแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมชื่อว่า goli.bkk นี่เดี๋ยวให้ขึ้นขึ้นได้ไหมขายของหน่อยค่ะก็ตอนแรกที่เริ่มทำเลยเพราะว่าเกสจะไปเรียนต่อเกสก็เลยจะต้องหาทุนการศึกษาเพื่อที่จะไปศึกษาต่อก็ทำตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็พอทำไปแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกชอบแบบว่าชอบขายของชอบคิดอะไรใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เลยแล้วของพี่จอมก็เอาจริงๆก็คือเกิดเพราะโควิดเนี่ยแหละค่ะเพราะไม่ได้ทำงานก็หาอะไรทำลองทำอะไรเล่นๆปกติก็ทำขนมให้ที่บ้านทานบ้างค่ะก็เลยรู้สึกว่าหรือเราลองทำขนมดีก็มีเนี่ยค่ะชิมจนเป็นสูตรที่ตอนนี้ขายอยู่ก็นี่เลยค่ะเนี่ยไอเดียนะคะตามนี้เลยค่ะล่าสุดเห็นมาไลฟ์ทำขนมกับพี่ชายแล้วก็ช็อปเปอร์มีโปรเจกต์อะไรใหม่หรือเปล่าเล่าให้ฟังไหมก็จริงๆก็ศึกษาดูค่ะแบบว่าอาหารสุนัขว่าแบบว่าจริงๆแล้วเขาก็กินคลีนมากเลยนะคะสุนัขกินคลีนกว่าเราอีกรสชาติไม่จัดเลยก็เลยแบบเอ้ยลองชวนพี่มาทำกันว่าช็อปเปอร์ลองแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะเรียกว่าหนูทดลองอีกคนนึงค่ะ ดีไหมช็อปเปอร์ชอบไหมชอบแต่ว่าผิดที่คนป้อนต้องหมอมาป้อนเท่านั้นอ๋อโอเคแล้วเห็นล่าสุดว่ามีขายน้องพิกด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นอะไรยังไงก็คือการจอมส่วนตัวแล้วจอมเป็นแอร์ใช่ไหมคะเวลาไปบินก็จะแบบว่าหาอาหารทานยากก็ต้องแบบพกอะไรที่แบบว่าสะดวกง่ายๆกินกับอะไรก็ได้ทีนี้ก็เลยแบบน้ำพริกละกันเป็นอะไรที่เราถือไปกินบนเครื่องหรือว่าไปกินต่างประเทศบ่อยก็เลยแบบ
เอาน้ำพริกที่เราแบบถูกใจถูกรสชาติถูกปากเราแบบว่าอยากให้คนอื่นได้ชิมเหมือนกันค่ะถึงคอลเลคชั่นใหม่ของน้องเบสบ้างสิเสื้อผ้าเขาขายก็ตอนนี้เสื้อรอบที่2ที่น้องกัฟเป็นคนออกแบบไว้อะกำลังผลิตอยู่แล้วก็คอลเลคชั่นถัดไปคิดว่าคาดว่าน่าจะมาประมาณสักมีนาปลายมีนาไม่ก็เมษาประมาณนั้นก็เราติดตามนะคะอันนี้เล่าถึงคอลเลคชั่นแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมที่มาที่ไปแบบช่วยกันคิดยังไงสองพี่น้องก็เหมือนกับว่าเก๊เป็นคนคิดคำใช่ไหมเพราะว่าแบบเอ้ยแบบเรามีพี่น้องแบบเนี้ยแล้วก็แบบอยากจะเล่นอะไรแบบลูกเล่นโดยใช้คำมาเล่นแล้วก็ใช้ไอตัวที่มันเป็นหมึกอะไรอ่ะใช่หมึกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิก็เลยเอาสองอันนี้มารวมกันเดี๋ยวสงสัยต้องสั่งซื้อบ้างเอาไปใส่กันไม่ต้องซื้อเอาฟรีเลยด้วยโอเคแล้วตอนที่รู้ว่าทั้งคู่จะต้องมาทำงานด้วยกันวันนี้แบบรู้สึกยังไงคิดว่าอีกฝ่ายอ่ะเป็นคนแบบไหนก็แกเคยแกเข้าไปส่องไอจีมาด้วยแหละต้องใส่ไม่เหมือนไอจีเหมือนก็สวยมาเจอตัวจริงก็สวยแล้วก็ดูแบบดูสมาร์ทอ่ะพี่สุดยอดเดี๋ยวใจให้20ไปต่ออะไรพี่เกณฑ์ว่าก็น้องเกสพี่ว่าพี่ดุไหมเนี่ยเอาจริงๆก็ดุๆอีกนิดนึงนะแต่จองว่าจองเจอเกสแล้วแบบเอ้ยน้องดูน่ารักตะกี้แบบเข้าห้องแต่งตัวมาก็อุ๊ยน้องหน้าตาน่ารักจังเลยแบบดูไนซ์มากเลยค่ะก็ว่างั้นแหละขอบคุณค่ะพี่จองเคยได้ยินเรื่องที่พี่มิวเมาเรื่องที่พี่จองละเมอลุกขึ้นมาลำไทยกลางคืนไหมแล้วก็ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะก็ขอแก้ข่าวนะคะจริงๆแล้วก็เป็นความจริงค่ะไม่ได้แก้ข่าวอะไรคือสมัยนั้นตอนเด็กๆเราเป็นนางรำโรงเรียนแบบน่าจะประถมเลยแบบป.1 ป.2จำไม่ได้เหมือนกันว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นสมัยเด็กๆนอนด้วยกันแล้วก็นอนในกันสี่คนเลยป้าม้าจอมพี่มิวแล้วก็น้าก็ปลุกไปกลางดึกค่ะแบบอารมณ์ว่าเด็กๆอยู่ก็พาไปเข้าห้องน้ำสมัยนั้นอ่ะก็มิวก็เข้าห้องน้ำอยู่เราก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วก็แบบเดินล้ำ เดินล้ำแบบไปห้องน้ำเขาก็แบบอะอะไรเนี่ยทำอะไรเขาก็ตกใจอ่ะเอาจริงถ้าเป็นเราอ่ะเราเจอแล้วก็สุดแบบไม่ตกใจกลัวจิ๋วแบบผีหลอกปะเนี่ยเขาก็แบบงงๆว่าจอมทำอะไรยืนทำอะไรแต่พอเดินมาใกล้ก็แบบอ้าวอีนี่หลับอยู่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำก็จะมาพกคืนบ้างไหมเขาเคยทำอะไรโกโก้ให้เราแบบเอามาเล่ามาทำโหจริงมีแต่เราที่ทำแล้วเขามาเจอมากกว่าแล้วอย่างน้องเกรซอะเห็นว่าแม่นุชเคยเล่าให้ฟังว่าน้องกัฟติดน้องเกรซมากเลยจนเดินจากบ้านเนี่ยไปหาน้องเกรซที่โรงเรียนอนุบาลค่ะจนแถลงข่าวค่ะก็จริงๆเกรซจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเกรซแบบว่าแค่ป.1เองมั้งแล้วก็ตอนที่น้องไปถึงอะเกรซไม่รู้เรื่องเกรซเรียนอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วแม่มาเล่าให้ฟังทีหลังใช่แม่มาเล่าให้ฟังทีหลังแม่ก็บอกเล่าให้ฟังบอกประมาณว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กๆอ่ะน้องกับเราอ่ะเหมือนกับว่าแม่ไปส่งเกดทุกวันที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วน้องก็จะไปด้วยอะไรแบบนี้ไปตั้งแต่อนุบาลตอนที่เกดอยู่อนุบาลอ่ะจนครูที่โรงเรียนอนุบาลก็จำน้องได้แล้วแล้วพอแม่ไปส่งเกดที่โรงเรียนประถมมันคนละที่กันทีนี้น้องแบบตื่นมาก็ไม่เจอทั้งแม่ไม่เจอทั้งเกดก็เลยไปเดินไปมันไม่ได้ใกล้เลยนะแบบเด็กตัวเล็กๆก็แบบเดินไปโรงเรียนอ่ะเสร็จปุ๊บครูที่โรงเรียนประถมอ่ะเขาก็แบบงงว่าเอ้ยเด็กคนนี้มาได้ไงเขาก็คิดว่าเอ้ยน้องคนนี้มาจากโรงเรียนอนุบาลเขาก็เลยให้รถตู้ของโรงเรียนอ่ะกลับไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลแต่ยังโชคดีที่ครูที่อนุบาลอ่ะเขาแบบจำได้ว่าเนี่ยน้องเกดแล้วพอแม่กลับมาไม่เจอน้องก็แบบโหตามหาคนทั้งซอยอ่ะช่วยกันตามหากับแม่ก็เลยไม่ใช่ว่าน้องจำทางเก่งมากโชคดีเนาะที่กลับบ้านได้แล้วมีอะไรจะเมากับคืนบ้างไหมไม่มีเลยแสบไหมเขาแสบไหมเขาดื้อมากดื้อแบบเขากวนตอนเด็กๆอ่ะกวนจนแบบไม่อยากคุยด้วยแล้วอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะนะแล้วทะเลาะกันบ่อยไหมสองคน
่อยก็ถ้าตอนเด็กๆนะทะเลาะกันบ่อยมากแต่พอโตมาก็ไม่มีละก็ช่วงมหาลัยฮอตไหมคะมีคนมาจีบเยอะหรือเปล่าสเปคของเราเป็นคนแบบไหนก็ไม่ค่อยมีเลยค่ะก็มาม่าดุค่ะเลยไม่ค่อยมีมาม่าบอกว่ามาม่าห่วงเนี่ยแล้วพี่ชายกับน้องชายเราห่วงเราไหมห่วงยังไงเล่าให้ฟังแต่คือเขาไม่ค่อยแสดงออกหรอกแต่คือเขาจะแอบไปถามแม่แล้วเขารู้ได้ไงว่าแม่มาเล่าให้ฟังอ่ะใช่ก็จริงๆคือเขาก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันแบบสไตล์ผู้ชายแต่ว่าเขาก็แบบว่าเป็นห่วงอยู่ก็มีแบบถามสารทุกข์สุขดิบว่ามาม่าจอมยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ก็มีมาเป็นตัวกลางมาดูแอบดูอยู่นะน้องเกรซเคยทะเลาะกับพี่ชายน้องชายตัวเองหนักสุดเรื่องอะไรคะเอาจริงๆเกรซคิดว่าไม่มีเรื่องที่หนักที่สุดเพราะทะเลาะกันทุกวันเลยพี่ถึงดราม่าเกี่ยวกับเราไหมไม่เคยมีถึงขนาดนั้นแต่ก็คือแบบวันนี้ทะเลาะกันโอเควันนี้ไม่คุยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ทะเลาะกันใหม่แต่จะเป็นแบบนี้มากกว่าแต่จริงๆก็เหมือนกันนะแบบมันทะเลาะกันทุกอย่างอะแต่ว่าสุดท้ายมันก็คุยกันอยู่ดียังไงก็เป็นพี่น้องกันก็แบบก็คุยอยู่ดีทะเลาะวันนี้พรุ่งนี้ไม่คุยอ่ะวันต่อไปก็คุยอยู่ดีก็มันก็เจอหน้ากันอยู่ทุกวันอะไรแบบนี้มากกว่าถ้าเปรียบน้องเกสเป็นขนมพี่จอมคิดว่าน้องเกสจะเป็นขนมอะไรคะชูครีมชาไทยค่ะขายเก่งก็น้องดูแบบว่าอันนุ่มนิ่มหวานหวานน่ารักแต่ก็มีแอบซ่อนนิดนึงชาไทยมีความเข้มๆหน่อยน้องก็แบบว่าไม่ได้หวานเจี๊ยบน้องเกสคิดว่าพี่จอมเหมาะกับเสื้อผ้าสไตล์ไหนคะเพราะอะไรเกสคิดว่าที่พี่จอมแต่งอ่ะน่ารักอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ก็ใช่แล้วก็คิดว่าอย่างที่พี่จอมสมาร์ทใช่ป่ะเกลพี่จอมใส่เบสเซอร์ดูเท่มากว้าวอยากให้ทั้งคู่ช่วยรีวิวช็อปเปอร์กับจูเคยเจอกันไหมเคยเจอช็อปเปอร์ยังไม่เคยเจอช็อปเปอร์อยากเจอมากให้พี่จอมรีวิวช็อปเปอร์ให้ช็อปเปอร์เหรอกินนอนจบช็อปเปอร์แล้วก็ถ้าอยากดีกับช็อปเปอร์ต้องมีขนมช็อปเปอร์จะแบบว่ามุดกระดิกหางสั่นๆอย่ามาเล่นด้วยเพราะเราถือขนมอยู่ได้แล้วก็อีกบ้านนึงก็น้องจูจูคือใครจูคือแมวที่ตอนเด็กๆเป็นแมวจอมจัดไม่น้องมาจากไหนไม่รู้แล้วก็นั่นแหละอย่างน้องมาอยู่ที่ใต้อยู่ที่ห้องเครื่องรถกระบะแล้วก็แบบคุณน้าค่ะเขาเอารถไปใช้ทีนี้เขาก็แบบได้ยินเสียงแมวร้องตลอดทางเลยแบบเสียงแมวมาจากไหนแล้วพอกลับบ้านเขาเปิดดูก็เจอน้องจูใช่โชคดีมากที่มันไม่แบบไม่โดนอะไรไปก่อนแล้วก็ตอนนั้นคือแบบมันขี้กลัวมากอะแล้วเกดจะมีแค่เกดคนเดียวที่เล่นกับมันได้แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ละติดแม่ให้เข้ามาทุกวันเลยค่ะใครๆกันเนาะแล้วอย่างช็อปเปอร์นี่ติดใครติดมาม่าคือเบอร์หนึ่งแล้วใครคือเบอร์สองก็มิวก็มิวจอมละจอมจอมเนอร์สยิ่งดีเป็นเบอร์สามค่ะโอเคไอพี่จอมเกฟบอกรักพี่ชายกับน้องชายตัวเองแบบไม่มีคำว่ารักเอาใครก่อนเอาใครพร้อมใครพร้อมใครพร้อมทำใจแป๊บโอเคมาก็ไม่มีคำว่ารักใช่ไหมก็เป็นห่วงคือต่อให้แบบไม่ได้เข้าไปพูดคุยไม่ได้เข้าไปยุ่งทุกเรื่องอ่ะแต่ก็คือรู้ทุกเรื่องถ้าเกิดแบบมีปัญหาอะไรก็แบบหันกลับมาก็จะเจอแบบเกดอยู่ตรงนี้เสมออยู่แล้วก๊อปปี้ได้ไหมคะ ให้อยู่กันท่าทางก็ได้นะก็อยากจะบอกว่าน่านาก็มิวก็ถึงจะคุยกันน้อยลงบ้างเพราะว่างานพอยุ่งบ้างแต่ว่าก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะก็มีอะไรก็มาคุยได้โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงเล่นเกมแรกของเรานะคะคือเกมทำไวตอบไวค่ะ
ทำไงใช่ปะเราจะไม่ทำนะเราตอบถูกแล้วเราตอบอย่าให้มองมาที่กล้องนะคะไม่ต้องมองหน้ากันเองนะคะอาหารไทยหรืออาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตช็อกโกแลตภูเขาหรือทะเลทะเลไปเที่ยวอยู่บ้านไปเที่ยวเลือกไม่ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวดูหนังหรือฟังเพลงดูหนังหนังรักหรือหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงช้าฤดูฝนหรือฤดูหนาวฤดูหนาวกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนพระอาทิตย์หรือดอกทานตะวันดอกทานตะวันอุ๊ยเอาแพ้นะ3 2ดอกทานตะวันโกงอ่ะเท่าไหร่ด้วยแพ้ค่ะไม่ถูกอ้าวไม่ถูกเหรอเราก็ต้องนับอยู่นะปากแพ้ไงข้อสุดท้ายไงไม่ถูกค่ะเอาเอามาค่ะเมื่อกี้ใครโกงคะไม่มีใครโกงเลยข้อสุดท้ายเมื่อกี้เรานับแล้วตอบไม่ทันยังไงเราก็แพ้แหละเออเราตอบถูก10เราก็แพ้เราให้ผัดกันแปะสติกเกอร์ของดวงโอ้ยเยอะมากแปะแค่2ดวงแต่เอามาให้4แพ้ใช่ติดหมดเลยติดหมดเลยได้หมดเลยก่อนแล้วก็ยังมีเกมอีกอ๋อมีเกมอีก2แพงได้คิดว่า2แพงหน้าลองไม่น่าจะพอแล้วได้เลยอะไรก็ได้ด้วยความรักพี่จอค่ะจะแกงพี่แกงน้องหรือว่าจะแบบน่ารักเราไม่แกงกันอยู่แล้วอ่ะอุ้ยมาพี่เกดพี่เกดอันนี้แหละจอก่อนนี่เราก็ต้องแบบอุ้ยอันนี้ดีกว่ามุ้งมิ้งนี่นี่เออน่ารักไหนของจอมของจอมเป็นขนมเออสตรอเบอรี่หน่อยอันนี้ไม่ได้ด่าเกณฑ์อ่ะอมยิ้มหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะจะเป็นเกมใบ้คำเดี๋ยวเราต้องมาเป่ายิ้มฉุบก่อนว่าใครจะเป็นคนเลือกหมวดแล้วก็เลือกว่าใครจะเล่นก่อนอ่ะเป่ายิ้มฉุบอันนี้ห้าคนนะคะมาเล่นกันสองคนเอายิ้มฉุบโอเคอ่ะพี่เกศชนะพี่เกศเลือกก่อนว่าจะเป็นคนทายหรือเป็นคนใบ้ยังไงก็ต้องสลับกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เป็นคนทายกันก็ได้อ่ะทายก่อนโอเคมันมีหมวดแล้วก็อะหมวดมี4หมวดค่ะพี่กวางบอกหน่อยอาชีพเครื่องครัวผลไม้แล้วก็สัตว์ค่ะขอถามค่ะใบอันนี้พูดได้ไหมพูดได้แต่ว่าห้ามพูดคำศัพท์ที่อยู่ในกระดาษอ๋ออะไรดีเอาอาชีพแล้วอาชีพโอ้ยช่วงนี้มีเกณฑ์หมอดูโอเคงานศพต้องใช้คนนี้เวลาแบบว่าเผาศพเรียกว่าอะไรอ่ะข้ามค่ะข้ามมีข้ามไหมข้ามวันนี้อยู่กับคุณถาปณีนักข่าวค่ะถูกต้องขับพี่เป็นแอร์ใช่ไหมอาชีพอีกที่ขับเครื่องกัปตันอีกอะไรวะเรียกว่าอะไรข้ามได้ไหมข้ามพี่ยามตัวย่อพี่ยามรปภใช่พี่น้องกัฟกับพี่มิวเป็นนักแสดงถูกต้องเวลาไปเที่ยวเป็นคนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภาษาไทยภาษาไหนมักคุเทศเหรอไม่ทันนักบินนะเอานักบินนักบินมันก็บินเครื่องบินพูดก็ได้ไหนก็ได้ค่ะใช่ง่ายหรือเปล่าผลไม้นะโอเคผลไม้เขียวๆอ่ะเขียวเขียวเขียวทุกอันโอเคเริ่มค่ะเป็นพวงควงองุ่นส้มตำมะละกอลูกข้างในสีแดงข้างนอกสีแบบสีเขียวแตงโมสโนว์ไวท์แอปเปิ้ลสีเตี้ยในเรื่องแฟนฉันนั่นเองอะไรวะไม่เห็นอยู่ว่าเข้าไปก่อนค่ะน้ำที่รักสุขภาพดีน้ำส้มใช่ค่ะไม่ใช่อีกอันนึงตะไคร้ลิงขึ้นไปเก็บน้ำมะพร้าวเออ
อุ๊ยมีหนามทุเรียนใช่ราชินีผลไม้ขนุนเอ๊ะไม่ใช่ อังกุลอุ๊ยอันอะไรดีวะเป็นวิธีคำสุดท้ายแล้วอะไม่รู้จะไปไหนดีอะเออน่าจะบอกแบบข้าวเหนียวมะม่วงได้พี่เจ้าเออไม่ขัดกินข้าวเหนียวเออตอบข้าวเหนียวไก่ย่างนี่แหละแล้วทีนี้เอาขนุนเฉยเลยเครื่องครัวก็ได้ค่ะโอเคนี่ถ้าพี่จอมเลือกสัตว์นี่เกจะพูดออกมาเป็นเสียงเลยนะอ๋อเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้คนไทยเวลากินใช้ช้อนส้มชามถ้วยข้าวเหอะเนี่ยอุ่นอาหารไมโครเวฟค่ะจานค่ะเวลาต้มหม้อเวลาผัดกระทะหั่นมีดอีกอันหนึ่งเขียงแช่ตะกร้าแช่เอาน้ำแช่อะไรอ่ะเอาน้ำเข้าเข้าดื่มน้ำเครื่องกรองน้ำวันเขาเรียกว่าวันภาชนะภาชนะตักข้าวทัพพีอุ้ยเขาช้าเล่นตอมครบอีกอันนึงที่จะจุดหมดเวลาเห็นปะคืออะไรอ่ะทำอีกแล้วก็คนใบมันเก่งอ่ะแปดอ้าวเอาแปดเหรอสองคำไม่ได้ใบอ๋อใช่ตู้เย็นไม่ได้จำไว้นะแปดเอาน้ำใส่เอ้ยต้องทำท่าแล้วแหละทำท่านกอ่ะนกอยู่บนขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เพนกวินถูกต้องคอยาวๆยีราฟถูกต้องฟันหน้าแล้วก็กระต่ายกินผลวอลนัทหางเป็นกระรอกถูกต้องกระต่ายอะไรวิ่งสี่ขาอยู่ในป่าแล้วก็มีเขาสวยๆหมูป่าเขาสวยๆยาวๆกว้างเอออันนี้ถูกต้องเมื่อกี้กระต่ายแกวกไก่เป็ดถูกต้องเป็ดมีนอแรดแมวแมวค่ะขี้กับม้าเดินสี่ขาช้ามากเดินเต่าถูกต้องพี่จอมได้ไป10คะแนนเป็นเกมนี้ใครชนะพี่เกรทแต่แกให้พี่จอมคะแนนหนึ่งเท่ากันก็เท่ากันไงเท่ากันเลยหรอใช่หน้าพี่จอมไปแค่นี้เองนะแต่ว่ามันจะไปอีกอ่ะยืนแปะให้เจ๊หน่อยเพราะว่ากล้องปรับไม่ได้โอเคใครเดี๋ยวใครอย่างนี้ไม่มีหลังกล้องไม่มีบอกอะไรเลยนะไม่มีบอกอะไรเลยนี่เลยนี่ปูมีให้เลือกอีกนะเอาเป็นน้ำนี่ไปเที่ยวทะเลได้เลยพระเจ้าครบเนี่ยวันนี้เราจะเล่นจนหมดจนหมดเลยถ้าไม่เห็นก็ให้ทีมงานเลือกเลยก็ได้ด้วยก็คือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนหนูจะตอบก่อนแล้วให้พี่เกรซตอบก่อนให้น้องเกรซตอบก่อนกลายเป็นพี่เหรอ1 2 3โต๊ะหนังสือเก้าอี้กระดานไวบอร์ดปากกาไวบอร์ด
พาะกลางลบกระดานคุณครูนักเรียนโปรเจคเตอร์DVD คอมค่ะโทรทัศน์เมาส์ดินสอคีย์บอร์ดยังลบเดี๋ยวเครื่องเขียนว่าหมดแล้วดินสอไปยังไปแล้วดินสอไปแล้วดินสอไปแล้วเออ3 2 1แพ้ค่ะหนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งคือสิ่งที่อยู่ในห้องนอนโอเคอ่ะเริ่มเตียงไฟฟ้าหมอนผ้าห่มหมอนข้างตุ๊กตาปอกหมอนโซฟาผ้าปูที่นอนทีวีตู้หนังสือโต๊ะเก้าอี้ผมสามพัชเท้าอุ๊ยมีตัวช่วยสามพัชเช็ดตัวนี้อยู่ในห้องเก็บด้วยพัชเช็ดตัวสามช็อปเปอร์อุ๊ยเดี๋ยวนอนน้องจูตุ๊กตาช็อปเปอร์สามเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไปแล้วไปแล้วตู้เสื้อผ้าไปแล้วสิ่งที่อยู่ในห้องน้ำช็อปเปอร์อยู่ในห้องน้ำช็อปเปอร์อยู่ทุกที่เลยน้องจูอยู่ทุกที่เริ่มมือของสามชักโครกค่ะผ้าเช็ดตัวค่ะฝักบัวแปรงสีฟันอ่างล้างหน้ายาสีฟันสบู่เจลล้างหน้ายาสระผมครีมนวดสามทิชชู่สำลีขัดต้นบัตรทุ่งบัตรสามสองคลีนเซอร์คลีนเซอร์หลังนะเอาได้มาที่เก็บสามยาย้อมผมเอ้ยแล้วก็ที่ทำทรีทเมนต์ค่ะนี่เอาอะไรกระเบื้องผนังอะไรนี่ยังเหลืออะไรอีกเลือดเอาผ้าเช็ดตัวเอาไปแล้วผ้าเช็ดตัวอยู่ทั่วบ้านเลยจอมพูดแล้วผ้าเช็ดตัวอะหรออะหรอเฮียค่ะเฮียแพ้เฮียแพ้สองต่อหนึ่งคือเฮียวางแผนไว้เชื่อไหมเนี่ยก็คือแปะสติกเกอร์คืน4ดวงค่ะ4ดวงเลยเหรอเอาอะไรดีนี่ไดโนเสาร์นี่เล่นให้หน่อยนะเพราะว่าจะหมดแล้วเอามาด้วยมีเยอะป่ะเอาไปก็มาน้องน้องเกรซชอบอันไหนเป็นพิเศษไหมคะเอามาเลยพี่จองเอาใหญ่ๆเลยเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆน้องรีเควสใหญ่ๆเราก็ให้ใหญ่ๆเลยค่ะโอเคครบแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวการสรุปเกมเนาะว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะสำหรับเกมในวันนี้นะคะจะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเป็นเครื่องหัวเหล่านี้นะคะเมื่อกี้เกมแรกแพ้ทั้งคู่เกมที่2จอมแพ้จอมแพ้เกมที่3เกมแพ้เกมแพ้ใครแพ้มากกว่ากันแพ้เท่ากันเท่ากันทำโทษคู่เราแข่งกันทำไมควีนนี่น้องเกสสีนี้เข้าอันนี้ใส่ยังไงอ่ะเขาแบบไม่แกล้งกันเลยเขารักกันนี่น่ารักเราโดนทีมงานแกล้งก็พอแล้วอะไรอ่ะพี่จองก็คือนี่นะครับสองค่ะเฮ้ยเดิน
ได้ปะได้ไหมได้โอ้ยแล้วก็คือเราจะให้ถ่ายรูปพลอยคู่กันเปลี่ยนน้องเฟซสื่อบ้างเมื่อกี้หน้าสวยหรือเปล่าขอหน้าแบบสงสัยเมื่อกี้กระพริบตาก็ตรงนี้นะซ่อมได้นะซ่อมได้ซ่อมได้เอาแบบดูตรงกระจกตรงหน้าเลนได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวแค่นี้เหรอ2รูปลา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 ไบรท์มูนไลท์วันนี้ก็หมดเวลาสื่อของพวกเราแล้วนะคะฝากอินเทอร์วิวกับ D7 Curve ของพวกเรา2คนด้วยนะคะค่ะชาไทยไฟเบอร์สูงมีวิตามิน B ดีต่อระบบขับถ่ายค่ะก็ฝากช่องเจ้มากาเทียฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะพี่จอมรู้ไหมคะว่าทำไมมาถึงช้ากว่าล่ะเพราะว่าลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเกตตี้สเลทเล่าหน่อยตีปิดบ๊ายบายกล้องเลยค่ะกลับบ้านทุกคนปิดกล้อง